ท่านครับท่านวิทยากรในส่วนที่ผมได้รับมอบหมายเป็นหลายประเด็นที่ก็อยู่ในช่วงที่เราจะต้องขับเคลื่อนไปด้วยกันครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่จะให้เกิดประโยชน์กับการพัฒนาประเทศนะครับใช้คำว่าการพัฒนาประเทศนะครับเพราะว่าที่กว้างแล้วก็ครอบคลุมได้เกือบทุกภาคส่วนเราคงไม่คิดเฉพาะในเรื่องของการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมาใช้เพื่อการโดยเฉพาะมิติของสังคมแล้วก็มิติในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับสิ่งที่ผมอยากจะนำเรียนที่เป็นผู้กำกับแผนตรงนี้นั้นผมจะต้องมีการประเมินว่าสิ่งที่เราพูดไว้ในแผนนั้นนี่เป็นอะไรแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินั้นซึ่งถือว่าเป็นกรอบประเทศนั้นเนี่ยจะไม่สามารถบรรลุผลได้นะครับอันนี้ผมเรียนว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากถ้าหากนโยบายรัฐบาลไม่เกิดเพราะว่ารัฐบาลนั้นจะเป็นผู้ที่กำกับการทำงานของกระทรวงสวงคมต่างๆให้ไปเป็นตามทิศทางฝากไว้กับประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็อยากจะเรียนใน2ประเด็นด้วยกันคือว่าในกรอบของประเทศนั้นเนี่ยแผนพัฒนาเราพูดไปเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินั้นเนี่ยก็มีพัฒนาการมาโดยลำดับสิ่งที่เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนจุดที่3นั้นก็คือว่าหลังจากของเรานั้นเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งครับตรงจุดนี้เองเนี่ยเราก็กลับมาดูในเรื่องของทิศทางของประเทศติดนั้นเนี่ยตัวช่วยสำคัญของเศรษฐกิจของเราคือผมคิดว่าอาจจะไม่ใช่เฉพาะปี2540แต่อาจจะเป็นช่วงวิกฤตอื่นๆด้วยก็คือในเรื่องของภาคเกษตรภาคเกษตรนั้นถือว่าเป็นภาคที่หล่อเลี้ยงแล้วก็ช่วยชุบชีวิตช่วยฟื้นชีวิตฟื้นเศรษฐกิจของไทยแต่เรื่องอาหารแต่เราจะต้องมองเกษตรในเรื่องของมิติทางด้านพลังงานไปด้วยในเวลาเดียวกันนั้นโลกนั้นบริบทโลกก็เริ่มที่จะในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศเพราะนั้นภาคเกษตรก็จะมีความเกี่ยวโยงนะครับความเกี่ยวโยงกับหลายๆประเด็นที่สำคัญคือว่าสมัยก่อนนั้นเราอาจจะพูดว่าการพัฒนาประเทศนั้นเราดูมีเรื่องเงินก็คืองบประมาณอันที่3ก็คือต้องคนในเรื่องของการวิจัยและพัฒนาให้มากขึ้นโดยที่ว่าสัดส่วนนั้นควรจะเป็น 70-30 แทนที่จะว่าภาครัฐนั้นลงทุน 100% แล้วก็ทางภาคเอกชนนั้นก็ซื้อผลงานการวิจัยหรือซื้อผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนั้นไปใช้ไปต่อยอดตรงนั้นนะครับประการที่2ก็คือในเรื่องของบุคลากรทางด้านวิจัยและพัฒนานั้นเนี่ยเป้าหมายก็กำหนดไว้15คนต่อประชากรซึ่งผมก็เชื่อว่าทางกระทรวงที่เกี่ยวข้องก็คือกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั้นก็ได้ใช้เป้าหมายตัวนี้เนี่ยเป็นการกำหนดแนวทางการดำเนินงานของกระทรวงรวมทั้งสำนักงานคณะกรรมการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแนวทางที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนานั้นก็จะมีอยู่2เรื่องหลักๆก็คือว่า1สร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาและก็ประยุกต์ใช้ในเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และก็สร้างมูลค่าเพิ่มให้ภาคการผลิตนะครับเมื่อสักครู่ก่อนหน้าที่จะเริ่มรายการนี้ก็มีวีดีทัศน์ซึ่งก็ชัดเจนครับไม่ว่าจะเป็นกิจการในระดับเล็กกลางใหญ่นั้นวันนี้ก็เริ่มที่จะมาพูดในเรื่องของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมทั้งในเรื่องของนวัตกรรมด้วยเพราะสิ่งที่เราให้แนวทางไว้ซึ่งหน่วยงานนั้นจะต้องไปดำเนินการต่อไปในขั้นปฏิบัติซึ่งสักครู่ที่ผมเรียนว่าจะต้องโยงกับนโยบายของรัฐบาลด้วยถ้าหากรัฐบาลไม่ปฏิบัติตรงนี้มันก็จะไม่เกิดขึ้นแผนพัฒนาก็จะไม่มีความศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้เพราะฉะนั้นสภาพแวดล้อมนั้นมีอะไรบ้างก็แน่นอนที่สุดในเรื่องของสิ่งจูงใจทางด้านการเงินการคลังซึ่งเดี๋ยวตอนท้ายๆผมก็จะเรียนว่าที่เรากำลังผลักดันอยู่ในขณะนี้มีอะไรนะครับอันที่2ก็คือว่าต้องมีมาตรการในเรื่องของการส่งเสริมโครงการลงทุนวิจัยและพัฒนาขนาดใหญ่นะครับในสาขาที่เป็นเป้าหมายการพัฒนาของประเทศถ้าพูดให้เป็นรูปธรรมตรงนี้ก็อาจจะยกขออนุญาตยกตัวอย่างเป็นกรณีเรื่องของโครงการ2ล้านล้านนะครับซึ่งก็จะมีเรื่องรถไฟความเร็วสูงหรือว่ารถไฟทางคู่ตรงนี้ต้องต่อยอดจากตรงนี้ในอดีตเราเคยมีโครงการโทรศัพท์6ล้านเลขหมายแต่เราไม่ได้ใช้ประโยชน์จากในเรื่องของ6ล้านเลขหมายมาต่อยอดในเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็ต่อยอดในเรื่องของอุตสาหกรรมการผลิตภายในประเทศแล้วก็สูญเสียโอกาสตรงนั้นไปแต่ครั้งนี้เราไม่ลืมนะครับการที่3ก็คือในเรื่องของระบบการบริหารจัดการทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับอันนี้ก็เป็นความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเ
ประเด็นที่2ที่พูดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่11นั้นก็คือในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ในสมัยหนึ่งเราอาจจะจําได้นะครับยังจําได้ว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาเขาเรียกว่าเป็น intellectual infrastructure ตรงนี้นะครับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนั้นผมคิดว่ามีหลายประเด็นที่การที่จะทําให้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนั้นเนี่ยเกิดความก้าวหน้าเกิด breakthrough ในเรื่องของสิ่งค้นพบสิ่งประดิษฐ์ต่างๆนั้นถ้าหากเราไม่มีโครงสร้างพื้นฐานในนี้ก็ยกตัวอย่างว่าเราจำเป็นที่จะต้องมีอุทยานวิทยาศาสตร์เราจะต้องมีห้องแลบเราจะต้องมีสถาบันวิจัยเฉพาะทางแล้วก็ต้องให้กระจายไปสู่ในทั่วภูมิภาคด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อที่1ข้อที่2ก็คือในเรื่องของการที่จะให้การลงทุนส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงพาณิชย์และชุมชนนะครับอันนี้ก็เป็นในเรื่องของการที่จะเชื่อมโยงไปสู่ในเรื่องของภาคการผลิตสุดท้ายก็คือในเรื่องของบุคลากรครับซึ่งทั้ง3เรื่องตรงนี้ก็ไปสะท้อนอยู่ในเป้าหมายที่ผมเรียนไว้ว่า1เพิ่มค่าใช้จ่าย2ในเรื่องบุคลากรแต่กลับมาสักนิดหนึ่งนะครับว่าเมื่อสักครู่ผมเรียนเรื่องแผนพัฒนาฉบับที่11นั้นเนี่ยไม่ได้บอกว่ามีอะไรบ้างเอาง่ายๆนะครับถ้าอ่านแผนไม่เข้าใจหรืออ่านไม่รู้เรื่องผมคิดว่าเข้าใจนะฮะแต่ว่าอาจจะอ่านไม่รู้เรื่องผมขอสรุปว่าจริงๆแล้วแผนพัฒนามีอยู่4เรื่องด้วยกันเรื่องที่1คือในเรื่องของความสามารถในการแข่งขันนะครับท่านไม่ต้องตกใจนะครับว่าเราจะแข่งขันกันไปถึงไหนแต่ว่าเราอยู่ในเวทีภูมิภาคหรืออยู่ในเวทีโลกเนี่ยถ้าเราไม่แข่งขันนะครับไม่แข่งขันเราก็จะอยู่ล้าหลังเขาเสมอนะครับข้อที่2ที่อยู่ในแผนพัฒนาก็คือในเรื่องของการพัฒนาทางด้านให้เกิดกระจายผลประโยชน์ไปทั่วทุกภาคส่วนของสังคมโดยเฉพาะในเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำก็คือ inclusive growth นะครับนั่นคือข้อที่2นะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเข้าถึงบริการการศึกษาการสาธารณสุขหรือสุขภาพต่างๆก็จะอยู่ในเรื่องของในการดูแลทางด้านสังคมประการที่3นั้นเนี่ยเมื่อเศรษฐกิจของเรานั้นเนี่ยสามารถแข่งขันได้เราสู้ในเวทีโลกได้เราสร้างมูลค่าสร้างราคาได้แล้วประโยชน์ตกกับคนส่วนใหญ่ของประเทศอย่างเท่าเทียมกันอาจจะไม่แอบโซลูทนะครับอาจจะไม่แอบโซลูทว่ามันจะต้องเท่าเทียมกันเป๊ะนายจ้างกับลูกจ้างแบ่งกันคนละ50 50นั้นคงจะยากนะครับแต่ว่าเมื่อเราเข้าใจตรงนี้แล้วนี่ข้อที่3ก็คือว่าสินค้าต่างๆที่เราสร้างรายได้ในระบบเศรษฐกิจส่งออกหรือว่าใช้บริโภคภายในประเทศก็ตามนั้นเนี่ยมันจะต้องดูแลในเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยทั้งในเรื่องของผลิตภัณฑ์ทั้งในเรื่องของกระบวนการผลิตนะครับถ้าหากเราทําได้ตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าโอกาสในการที่จะสร้างรายได้ให้กับระบบเศรษฐกิจของเราการส่งออกของเรานั้นเราก็จะชนะไปครึ่งหนึ่งละเพราะวันนี้ข้อจำกัดทางด้านโลกนั้นเนี่ยกำหนดในเรื่องของสิ่งแวดล้อมไว้ค่อนข้างมากนะครับนอกเหนือจากในเรื่องของการใช้แรงงานเด็กสิทธิมนุษยชนแต่ว่ารวมทั้งสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับนั่นคือข้อที่3แต่ทั้ง3เรื่องเนี่ยไปไม่ได้ครับถ้าไม่มีในเรื่องของประสิทธิภาพภาครัฐนะครับประสิทธิภาพภาครัฐนั่นคือ4ข้อหลักๆในแผนพัฒนาเพราะฉะนั้นในเรื่องของความสามารถในการแข่งขันนั้นก็พูดไว้ชัดเจนว่าในการที่จะสร้างความสามารถในการแข่งขันนั้นก็มีทางเดียวคือว่าจะต้อง move up ในเรื่องของ value chain นะครับซึ่งวันนี้เราเริ่มพูดกันในเรื่องของ value chain มากขึ้นสินค้าเกษตรนั้นก็มี value chain ที่อาจจะมีห่วงโซ่ที่ยาวนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยวันนี้เราต้องพูดตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ก็เป็นหนึ่งในมาตรการในเรื่องของยุทธศาสตร์ของประเทศนะครับในข้อสุดท้ายผมขออนุญาตสั้นๆแล้วกันนะครับว่าสิ่งที่เรากำลังดำเนินการกันอยู่ร่วมกับหน่วยงานต่างๆรวมทั้งกระทรวงวิทย์สวทช.ด้วยอาจารย์ทวีศักดิ์ก็ร่วมทำงานกับเรานะครับเรื่องมาตรการจูงใจนั้นเนี่ยเอาให้ชัดๆหน่อยนะครับว่าวันนี้ในเรื่องของมาตรการภาษีเนี่ยปัจจุบันนี้ในเรื่องของการหักค่าใช้จ่ายก็อาจจะอยู่ที่ 200% หรือ2เท่าแต่ว่าตัวเลขเนี่ยก็แล้วแต่นะครับในอดีตนั้นเนี่ยเมื่อสัก2ปีที่ผ่านมานั้นเนี่ยผมเข้าใจว่าเราเวิร์คเอาตัวเลขในเรื่องของสิทธิพังภาษีนั้นในบางอุตสาหกรรมเราอยากจะได้ถึง 500% 500% ผมก็เรียนไปว่าตรงนี้อาจจะยากหน่อยในการที่จะต่อรองกับทางกระทรวงการคลังแต่วันนี้ reasonable เนี่ยก็คือว่า 300% เนี่ยก็อาจจะปรับขึ้นมาอีก 100% ตรงนี้ด้วยเหตุผลอะไรฮะด้วยเหตุผลเพราะว่า1ภาระของธุรกิจกับอุตสาหกรรมเนี่ยวันนี้ลดลงมาจากในเรื่องของภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้นจาก 30% ลงมา 27% ลงมา 23% เพราะฉะนั้นภาระในเรื่องของการเสียภาษีในเรื่องของเงินได้นิติบุคคลนั้นลดลงนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ควรจะให้แรงจูงใจในเรื่องของการที่จะเพ
พิ่มเติมเข้าไปอีกในเรื่องของ 300% ที่จะให้ภาคเอกชนนั้นสามารถที่จะมีแรงจูงใจเพียงพอนะครับประการที่2นั้นในเรื่องของสิทธิประโยชน์นั้นจะต้องครอบคลุมไปถึงในเรื่องของ SME อย่าลืมนะครับว่าเวลาเราพูดถึงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีหรือจะใช้คำหรือจะพูดในเรื่องของนวัตกรรมหรือจะพูดในเรื่องของวิจัยและพัฒนาเราต้องใช้เงินก้อนนี้ไม่ใช่เป็น current expenditure หรือเป็นงบใช้สอยแต่เป็นงบลงทุนเหมือนกับเราสร้างบ้านสร้างตึกนะฮะสร้างตึกก็เป็น fixed asset แต่สร้างในเรื่องของงานวิจัยนั้นคือ intellectual เป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่สามารถที่จะนำไปต่อยอดได้นะครับเพราะนั้นในเรื่องนี้เนี่ยก็คงจะในภาค SME นั้นอาจจะมองว่าเป็นต้นทุนแต่เราไม่อยากจะบอกว่าเป็นต้นทุนเป็นสิ่งที่เขาควรอย่างน้อยเนี่ยในเรื่องของ IT เทคโนโลยีต้องนำมาใช้นะครับท่านต้องลงทุนถ้าไม่ลงทุนตรงนี้ท่านก็จะไม่มีประสิทธิภาพหรือว่าไม่สามารถที่จะไปแข่งกันในเรื่องของต้นทุนโลจิสติกหรือการบริหารจัดการได้นะครับแต่สิ่งที่เป็นความยากลำบากของ SME ก็คือว่าการที่จะคิดค้นหรือใช้วิทยาศาสตร์มาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตัวเองตรงนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ยากอยู่ครับประการที่2ในเรื่องของกฎหมายและทรัพย์สินทางปัญญาผมขออนุญาตเป็นยกเป็นตัวอย่างนะครับว่าเราอาจจะต้องดูในเรื่องของการปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความเป็นเจ้าของแล้วก็การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการมีกฎหมายส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีนะครับแล้วก็อย่างข้อสุดท้ายนี่คือเรื่องหนี้ศูนย์เนี่ยมันก็มีหลายกรณีครับที่ว่าบางคนก็อาจจะเข้าไปร่วมลงทุนในโครงการโปรเจกต์บางโปรเจกต์ของภาครัฐแล้วก็เกิดหนี้ศูนย์ขึ้นมาตรงนี้อาจจะต้องหาแนวทางปฏิบัติเพราะว่าการลงทุนในเรื่องของวิจัยและพัฒนานั้นเนี่ยมันไม่ได้การันตีว่ามันจะต้องได้ผลสำเร็จ 100% มันในบางกรณีก็อาจจะล้มเหลวหรือบางกรณีก็อาจจะต้องใช้เวลามากกว่าที่คิดไว้แต่สุดท้ายนั้นก็คือว่าในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐถ้าหากเราบอกว่าวันนี้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยด้วยนวัตกรรมของเราใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของเราเนี่ยเราสามารถที่จะทำให้สินค้าของเราประหยัดพลังงานได้แต่ถามว่าหรือว่าในกรณีของที่เราประหยัดในเรื่องของการตัดต้นไม้ในกรณีของเรื่องของการใช้กระดาษอย่างนี้เป็นต้นถามว่าแล้วมีคนซื้อไหมคนที่จะซื้อคนแรกเนี่ยต้องบังคับภาครัฐครับถ้าภาครัฐไม่ซื้อนี่ภาคเอกชนก็คงไม่ซื้อแต่การที่ภาครัฐจะซื้อได้ก็คือว่าราคามันต้องลงเพราะอย่าลืมว่าการทำสินค้าต่างๆเหล่านี้มันมีต้นทุนที่สูงเพราะว่าเราลงทุนในเรื่องของวิจัยและพัฒนาไปเพราะนั้นก็กลับมาเรื่องประเด็นเรื่องของภาษีในเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่จะต้องมีการปรับตรงนี้นะครับส่วนอีกประการหนึ่งก็คือในเรื่องของการระบบการให้บริการการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเรื่องของบุคลากรนะครับประเด็นที่3คือเรื่องของบุคลากรนั้นผมคิดว่าโครงการที่กำลังผลักดันจากสวทช.ตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญคือเรื่องของ talent mobilityเรายังมีข้อจำกัดในเรื่องของการแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างภาครัฐกับภาครัฐด้วยกันเองก็ยากอยู่แล้วแต่ถ้าบอกว่าถ้าให้ภาครัฐนั้นไปทำงาน secondment ที่ภาคเอกชนเนี่ยทำได้ไหมปัจจุบันยังทำไม่ได้แต่อย่างน้อยเนี่ยอาจารย์ในมหาวิทยาลัยนั้นที่ต้องทั้งทำทั้งเรื่องของการเรียนการสอนต้องทำทั้งในเรื่องของการวิจัยถ้าไม่เห็นของจริงเนี่ยไม่มีทางเกิดไอเดียได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราอยากจะให้เกิดขึ้นนะครับรวมทั้งในเรื่องของการเร่งในเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์แล้วก็คณิตศาสตร์นี่เป็นระบบการเรียนการสอนนะครับที่คิดว่าเราจะต้องช่วยสร้างในเรื่องของบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นครับเรื่องต่อไปก็คงจะเป็นในเรื่องของครูวิทยาศาสตร์นะครับผมก็เห็นโครงการดีๆที่มันเกิดขึ้นอย่างเช่นโครงการวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนวิทยาศาสตร์ในภูมิภาคแต่สิ่งที่เราต้องการมากกว่านั้นก็คือว่าโรงเรียนที่ไม่ได้อยู่ในโครงการตรงนี้จะทำยังไงเพราะคะแนนวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ของเราก็ตกต่ำมาเรื่อยๆผมก็คิดว่าเรื่องนี้อาจจะต้องอยู่ในโครงการการปฏิรูปการศึกษาที่เรากำลังทำกันอยู่ก็คงจะต้องเพิ่มเติมต่อไปอีกนะครับแล้วก็รวมทั้งในเรื่องของการช่องทางการเข้าถึงนักวิจัยและทรัพยากรของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง SME นะครับที่เข้าถึงยากส่วนเรื่องโครงสร้างพื้นฐานนั้นผมคิดว่าคงไม่ต้องอธิบายอะไรมากอันนี้ก็คือเครื่องไม้เครื่องมือของนักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายนั่นเองนะครับวันนี้ก็ยังมีปัญหาอยู่ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ที่เชียงใหม่ตรงนี้ก็คิดว่าน่าประเด็นตรงนี้ก็น่าจะแก้ไขไปได้แล้วนะครับสุดท้ายก็คือในเรื่องของบริหารจัดการซึ่งวันนี้ก็ผมคิดว่าในเรื่องของเรื่องนี้อยากจะเน้นอยู่เรื่องหนึ่งก็คือว่าวันนี้เราไม่สามารถที่ไปบังคับใครให้ออกตังค์เพื่อทำค่าจัดงบประมาณมาทำวิจัยและพัฒนาได้
ก็มีอยู่ภาคส่วนเดียวเท่านั้นเองคือราชการกับรัฐวิสาหกิจที่เราสามารถบังคับได้ราชการนี่ก็คงยากเหมือนกันนะครับเพราะว่าโจทย์ส่วนใหญ่การวิจัยก็จะเทไปอยู่ที่6ส1วตรงนี้แต่ในส่วนรัฐวิสาหกิจนั้นเราสามารถที่จะกำหนดเป็นมติคณะรัฐมนตรีได้นะครับซึ่งปัจจุบันนี้เรากำหนดว่ารัฐวิสาหกิจทุกรัฐวิสาหกิจนั้นเนี่ยจะต้องจัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งไม่น้อยกว่า 3% ของกำไรสุทธินะครับเพื่อมาทำงานทางด้านวิจัยและพัฒนานะครับซึ่ง ตรงนี้เองเนี่ยก็อาจจะทุกรัฐวิสาหกิจอาจจะทำได้ไม่ทั้งหมดนะครับเราก็คงจะต้องมาดูกันต่อไปว่ารัฐวิสาหกิจที่มีกำลังเนี่ยจะมีกติกาที่เข้มขึ้นไหมหรือว่ารัฐวิสาหกิจที่ไม่ได้แสวงหาผลประโยชน์ทางด้านกำไรตรงนี้อาจจะมีข้อผ่อนผันให้หรือไม่อย่างไรตรงนี้อาจจะมีการลักษณะที่เป็น cross subsidy ในเรื่องของ R&D อย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะนั้นภาคส่วนเดียวท่าน CEO ของปตท.ก็คงจะเล่าให้ฟังว่าท่านจัดไว้มากกว่า 3% ด้วยซ้ำไปนะครับครับก็สุดท้ายก็เป็นในเรื่องของการลงทุนทางด้านที่ผมเรียนไปสักครู่นะครับทั้ง S ทั้ง M ทั้ง E ประเด็นสุดท้ายจริงๆก็คือในเรื่องของการที่จะบูรณาการในเรื่องของงบประมาณการวิจัยของภาครัฐนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็คือความร่วมมือของ6ส1วนั้นเป็นความร่วมมือที่มีความกระชับแล้วก็มีความเข้มข้นมีการตกลงกันชัดเจนขอบเขตของการสนับสนุน หรือการให้ทุนวิจัยต่างๆนั้นจะไม่คล่อมกันมากเท่าที่ผ่านมานะครับก็ทั้งหมดนี้ก็เรียนว่าเป็นกรอบที่อยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับแล้วก็ประเด็นที่ผมหยิบยกมา6ประเด็นนั้นก็เป็นเรื่องที่เรากำลังทำงานกันอยู่นะครับก็ขออนุญาตในรอบนี้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ